ครับก็คุยกันเรื่องของตลาดหุ้นในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้นะครับ คือก่อนหน้าต้องบอกว่าเราเนี่ยเคยอยู่ในดินแดนเกิน 1,300 กันมาตลอดเลยนะครับ แล้วก็อยู่ๆเนี่ยมีการปรับตัวลดลงจากความกังวลในหลายเรื่อง ก็ตอนแรกว่าจะลงไปต่ำกว่า 1,250 หรือเปล่านะครับตอนนี้กลับขึ้นมาอยู่กรอบบนคือนักวิเคราะห์หลายท่านก็บอกจังหวะเนี้ยวัดใจพอดีวันก่อนก็เพิ่งบอกไปนะถ้าเกิดดูตามเทคนิคแล้วเนี่ยแถวเนี่ยครับ 1,292 เนี่ยนะครับเป็นจุดวัดใจว่าเหนือแนวต้านนิดเดียววันนี้ก็ต้องดูอีกว่าจะกลับขึ้นมาเล่นเกิน 1,300 ได้ไหมหรือจะกลับลงไปที่เดิมนะครับแต่หลายคนหลายค่ายก็บอกว่ามันคงไม่ต่ำกว่า 1,250 ไปเยอะมากมั้งบ้านเราก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวลเหมือนตอนโควิด-19 ระบาดออกมาก่อนหน้านี้นะฮะคือหลายๆปัจจัยเนี่ยก็ซึมซับไปเยอะพอสมควรแล้วนะคะแม้แต่ช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่กังวลกันเนี่ยเอาจริงๆก็นักวิเคราะห์ก็คาดการณ์กันว่ามันไม่น่าที่จะกดดันอะไรมากนะตอนนี้เนี่ยจะไปเน้นที่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าถ้าเกิดว่าทำได้ตรงจุดแล้วตอนนี้เนี่ยเกือบทุกสำนักเลยบอกว่าท่องเที่ยวนี่แหละมันเป็นตัวสำคัญกำลังจะมาที่จะมีผลต่อเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การใช้จ่ายนั่นเองนะคะดังนั้นก็ต้องมารอดูว่าที่ออกมาตอนนี้นะเราคนละครึ่งใช่ไหม แล้วก็มีการให้เงินในบัตรสวัสดิการเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยทุกๆมาตรการที่ว่ามานี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เม็ดเงินโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในไฮซีซั่นเนี่ยกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนมันก็อาจจะไหลไปได้นะครับส่วนใหญ่ก็เลยมองกันอย่างน้อยกลุ่มท่องเที่ยวสนามบินต้องมาครับ AOT นะครับบางคนอาจจะมองเป็นหุ้นกลุ่มสายการบินนะครับแต่ก็จะแนะนำกันที่ AAV แล้วก็จะเป็นพวกกลุ่มของโรงแรมนะครับพวกมินเซนเทลที่น่าจะได้รับประโยชน์นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าต่อเนื่องไปจากเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะเป็นกลุ่มของการค้าปลีกแล้วเพราะว่าถ้าประชาชนมีเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับมีการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นค้าปลีกเองก็มักจะขยับขยายไปตามเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ความคึกคักในเรื่องของเงินในกระเป๋าของประชาชนด้วยใช่ค่ะแต่ว่าที่น่าสนใจคือเมื่อวานกับวันก่อนสัปดาห์นี้เนี่ยมีการซื้อเข้ามาของต่างชาติอยู่2วันแล้วปรากฏเมื่อวานนี้ขายอีกแล้วนะคะก็เป็นฝ่ายขายสุทธินะคะก็มุมมองอย่างที่ได้บอกนะคะหลายฝ่ายหลายสำนักเนี่ยก็ยังมีการประเมินปัจจัยก็คือเรื่องในประเทศอย่างที่เล่าไปนะคะสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะผลการประชุมเฟดก็ออกมาแล้วหุ้นเด่นนะคะในมุมมองของทางด้าน KGI นะคะแนะนำหุ้นก็คือมีกลุ่มพลังงานที่กลับเข้ามาอาจจะเป็นเพราะเรื่องราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นไปแรงนะคะให้ PTTPTG แล้วก็ SF นั่นเองนะคะเป็น3ตัวในมุมของ KGI ที่แนะนำในวันนี้ค่ะครับก็ในช่วงนี้ก็ต้องรอดูนะครับรวมไปถึงทิศทางตลาดต่างประเทศด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ปัจจัยที่มาจากต่างประเทศอาจจะมีผลกระทบค่อนข้างหนักมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเป็นสหรัฐเนี่ยเลือกเขาดาวแล้วล่ะสู่การเลือกตั้งเพราะเขาเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นคือแต่ละคนจะมานโยบายจะไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโจไบเดนหรือว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์เองก็ตามแล้วถ้าวันหนึ่งคะแนนใกล้กันมามากขึ้นก็จะมีทิศทางหุ้นบางกลุ่มขึ้นบางกลุ่มลงถ้าเกิดคะแนนห่างหรือไบเดนอาจจะดูมีภาษีกว่าในบางช่วงก็จะพลิกกลับอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่อนข้างผันผวนนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นความชัดเจนหลังจากเดือนพฤศจิกายนซึ่งแน่นอนว่ากระทบกับตลาดหุ้นไทยแน่นอนนะครับถ้ามาเนี่ยบางกลุ่มเรานะฮะคือแต่ละคนมาเราก็จะได้รับผลกระทบไม่เหมือนกันถ้าเกิดไบเดนมาดูเรื่องของความขัดแย้งกับจีนดีขึ้นบ้านเราก็อาจจะดีขึ้นตามไปด้วยแต่ทั้งหลายทั้งปวงครับก็ต้องรอดูเพราะว่าเนี่ยเรากำลังจะสิ้นสุดไตรมาส3เข้าสู่ไตรมาส4แล้วถ้าเกิดเดือนพฤศจิกายนเราก็จะเห็นแล้วครับเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวก็จะรู้ว่าบ้านเรานโยบายกับต่างประเทศจะเป็นยังไงเศรษฐกิจกลับมาคึกคักจริงไหมมีออเดอร์เรื่องการส่งออกเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่น่าจับตาอย่างมากทีเดียวในช่วงโค้งสุดท้ายของปีแบบนี้นะฮะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นหุ้นที่ KGI แนะนำเมื่อสักครู่นี้อย่างPTT เนี่ยบังเอิญว่ามีข่าวบวกจากประเด็นที่กลต.อนุมัติการเข้าจดทะเบียนของบริษัทลูกก็คือ PTT OR แล้วตัว PTT เนี่ยก็ถือหุ้นอยู่ใน PTT OR ด้วยดังนั้นก็เลยมองว่าน่าจะได้ประโยชน์กันนะคะเป้าพื้นฐานคือ42บาทนะคะประเมินแนวรับที่35บาทและ34บาท50สตางค์แนวต้าน36บาท50แล้วก็38บาทนะคะส่งคล้ายๆสีตังกับสีตังครบนะครับเวลาลูกเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นครับค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของชั่วโมงทำเงินวันนี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 9:30 นะคะตอนเที่ยงเจอกันในออนไลน์สายเศรษฐกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ